คนยังซิงอยู่มาลักแรกของหนูหรอหนูอายุ16ค่ะหนูเหรอคะอายุ13ค่ะก็มีสมมติว่ามีเงิน100นึงให้ผู้ชายไป95เรากิน5บาทเออแล้วมาขอคำว่ากระเทยอดได้แต่ผู้ชายต้องห้ามอดต้องทำอย่างนี้เดี๋ยวแล้วเอามีหัวหรือมีเมียกูมาหนึ่งสวัสดีค่ะช่วงเมาเมาบนที่นอนหลายคนก็คงคุ้นตาคุ้นหน้ากับน้องอันอันน้องนิดๆก่อนอื่นอยากจะมาพูดเรื่องเมาหมดแบบว่าเรื่องความรักทุกคนต้องมีความรักอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่กว่าแต่ว่าก่อนอื่นอยากจะให้ทุกคนรู้จักกับน้องๆมากกว่านี้ช่วยแนะนำตัวค่ะเริ่มจากใครคะนี่นิวก็ได้สวัสดีค่ะนี่นิวค่ะอยู่สายไหนคะน้องนี่นิวอยู่สายใต้ค่ะน้องอันอันค่ะอยู่สายเหนือค่ะคุณแม่ค่ะสายไหนคะคุณแม่สายเหนือจ้าสายลมหนึ่งค่ะทุกคนเหนือกับอีสานอีสานไปอยู่ใต้ไปอยู่ใต้ก็จะเป็นอีสานใต้อีสานใต้อันนี้ก็เหนือใต้อันนี้เกี่ยวกันไหมเหนืออีสานเหนืออีสานอันนี้ก็จะเหนือเพียวๆก็จะเมืองได้จ้าก็มาพูดกันนะก้ารักแรกของเฮาอายุเท่าไหร่กะรักแรกของหนูหรอบอกได้หรอแม่ได้สิเพราะมันอยู่ในช่วงเมามอยบนที่นอนโอ้รักแรกของหนูอายุ16ค่ะเด็กมากเลยนะเธอเรามีเมียแล้วพูดง่ายๆเหมือนแบบภาษาบ้านก็คือแรกแต่ต้องเด็กไม่แรงเลยใช่ไหมไม่แรงน้องนี้ไม่มีคำว่าแรงมีแต่น้องนิ้วนิ้วล่ะคะของเราคนหนูเหรอคะอายุ13ค่ะอันนี้แรงมากกว่าค่ะคุณผู้ชมโคตรเออฝนเลยโคตรเลยใช่คือแต่แม่ก็ยังอายุ16เลยอะความรักครั้งแรกมันโอเคมากมันสดชื่นปะรู้สึกว่ามันกระชุ่มกระชำมากแม่รักแรกรักแรกคืออะไรก็ดีดีไปหมดดีไปหมดค่ะว่ามันก็ต้องมีอกหักบ้างแหละความรักใช่ไหมก็มีว่ามีเงิน100นึงให้ผู้ชายไป95เรากิน5บาทเออแล้วมาของคำว่าเคยอดได้แต่ผู้ชายต้องห้ามอดเออก็คือรักแรกกันเนาะสมัยนั้นอ่ะเออยากมากเลยนะใช่โซเชียลมันยังไม่ค่อยถึงไงเราต้องขี่รถไปตามทุ่งนาถ้าไปหาผู้ชายเออไม่สมัยนั้นของน้องอันอันอาจจะไม่ไปตามทุ่งนาเถียงนานะเขย่าแอปบีทอสจริงค่ะทำกันไหมทำกันไหมทำถ้าจะบอกอายุเลยนะเพราะว่ามันก็ปิดไปแล้วรถตอนนี้ยังหากินกับแอปอยู่ปะยังหากินกับแอปอยู่ไหมอ่ะมันยังมีแอปอะไรอยู่ปะตอนนี้ไม่หากินกับแอปแล้วค่ะตอนนี้มีผัวเป็นตัวเป็นตนแล้วมีผัวเป็นตัวเป็นตนนะก็ถามเลยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผัวจะว่าปะเดี๋ยวนะมีแฟนคนแรกชื่อตัวอักษรอะไรเดี๋ยวย่อดีกว่าเดี๋ยวเขาจะฟ้องได้นะเดี๋ยวผัวไม่ปลื้มค่ะแฟนจะมาไม่ปลื้มนิ่มอักษรย่อค่ะทุกคนพอพานค่ะพอพานอะไรชื่ออะไรบ้างใช่อ่ะพอพานพอพานในชุ่มชัยนี่เดายากนะหรอค่ะใครใส่เพื่อนใส่มาจากไหนก่อนเพื่อนสาวคอยลี่ยี่ป้ามีผัวหรือว่ามีเมียต้องถามอย่างนี้เดี๋ยวแล้วเอามีผัวหรือมีเมียต้องลึกกว่านี้มันแซ่บกว่านี้บอกเลยแซ่บมันต้องแซ่บอยู่แล้วอยากรู้ว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงต้องติดตามลองคอมเมนต์มาดูนะคะว่าคอมเมนต์มาดูว่านี่นิวเขาเอาแฟนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะตอนอายุ13ค่ะแล้วนี่นิวอะแฟนสอนอะไรมีแต่ละคุณแม่สนุนค่ะมีอักษรหล่อนอนหนูค่ะไม่น้ำมนต์ปะไม่เราให้เพื่อนๆคอมเมนต์กันดูคอมเมนต์ไทยหรอใช่เราถ้าว่าใครคอมเมนต์ถูกนะคะ
รับไปเลยค่ะอุ๊ยเดี๋ยวเรามีของให้เปิดดีกว่าเนาะอัดฉีดเลยพร้อมลิงก์ผู้ชายเลยลิงก์แฟนคนแรกเลยค่ะอ๋อให้ลิงก์ผู้ชายไปจีบใช่คนนี้คือเปรย์หนักจริงนะผู้ชายคนแรกนี่คือเปรย์หนักมากแล้วทำไมเลิกคือความรักวัยเด็กปะความรักวัยเด็กใช่ความรักในวัยเรียนก็เหมือนจุดเทียนกลางสายฝนค่ะแต่กูไม่สนเพราะกูกลางร่มแล้วจุดเทียนแล้วคุณแม่รักแม่นะคุณแม่อายุเท่าไหร่ถามอันนี้คือถามคำถามอะไรนะมีแฟนอายุเท่าไหร่ยอมแม่อย่าเบื่อค่ะมีแฟนอายุตอน16เท่าคิวเลยจะอักษรย่อถามอักษรย่อตัวบอบอใบไม้บิ๊กบอยบาร์500วิวจะบอกใต้คอมเมนต์นี้เลยพร้อมแปะลิงก์นะคะแปะลิงก์แฟนเก่าอ่ะขอ500วิวเท่านั้นค่ะ500ก็ถือว่าหลุดแล้วนะใช่ก็เป็นช่องเล็กๆที่กำลังจะเติบโตมาต่อไปค่ะแม่สมมติว่าถ้ามีแฟนแล้วทำงานแบบนี้มีเวลาไปหาแฟนไหมเวลาทำงานบนรถทัวร์เอาเวลาไหนไปเจียดเวลาแบบไหนไปหาแฟนสมมติเขามีแฟนมันเริ่มจากน้องอันเลยนะคะถ้าสมมติว่ามีแฟนเนาะจะมีเวลายากมากที่จะได้ไปหาแฟนเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ก็จะทำงานอยู่บนรถก็ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาก็จะไม่ค่อยมีเวลาไปหาแฟนค่ะเออนี่เอ้ยถ้าเป็นเขาเหมือนกับอันค่ะเมื่อกี้เพราะว่าเราต้องแบบว่าอยู่บนรถ20ชั่วโมง24ชั่วโมงอยู่บนรถก็คือ20ชั่วโมงอีก4ชั่วโมงก็คือเราละเลอยู่ข้างนอกนอนแบบตกล้อแล้วอยู่ข้างนอกล้อแล้วอยู่ข้างนอกใช่สามารถนัดได้นัดกินเบาๆเราเนี่ยนัดกินเบาๆขำๆได้เป็นของพิซซ่าไปแล้วหนึ่งว่าคือเรามันต้องแบบว่ามันต้องเรียกว่าอะไรอ่ะก็ต้องเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาเผื่อแบบว่าฉุกเหตุฉุกเฉินอะไรเงี้ยคือเรามันต้องออกอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเวลาเงี้ยมันต้องง่ายไม่ค่อยมีเวลาเลยไม่มีเลยเข้าใจถ้าแฟนเรามีแฟนแฟนเราต้องเข้าใจในจุดนี้นะใช่ไม่งานหัวเราก็ต้องหาเมียใหม่จริงเวลาแล้วก็ต้องหาผัวใหม่เราก็ต้องหาผัวใหม่จริงเวลาตรงเลยสรุปแล้วก็คือว่าเรามีแฟนเราจะไม่มีเวลาให้แฟนเลยทำงานแบบนี้มีผู้ชายมาจีบบ้างไหมบนรถคือได้เหรอเฮ้ยมันต้องมีบ้างสิเนาะอ่ะมีโอ้าเราจริงๆมันก็มีนะมันมีสิหรือว่าเราไปจีบเขาโอ้ยแม่เราสวยขนาดนี้มันแอบไม่ได้แล้วสมัยเราสวยขนาดนี้ปังขนาดนี้เนาะเออชายก็ต้องเข้ามาก่อนสิคะเออก็ต้องมาแบบว่าเหมือนเดินเราจะรู้เลยเราจะมีเซนเราจะไปไม่ได้เพราะเราสวยเราจะมีเซนเวลาเจอมองมามองแล้วมองอีกอะไรติดหน้าเราหรือเปล่าหรือว่าเราลืมแทะฟันเลยถ้าเจอคนเราหลอกก็คือปวดฉี่ทั้งคืนค่ะเจ็บท้องทั้งคืนใช่ใช่เดินทางเหมือนถ้าเจอคนหลอกนะอีนี่จะเดินทั้งคืนไม่ได้จะเสพอะไรเยอะแยะเดี๋ยวไปบริการนี่มีว่ะใช่บอกคุณพี่ว่าคนขับรถคือเบรกกระทันหันค่ะก็เลยแบบว่าอ๋อสะดุดเดินบ่อยใช่ปวดท้องน้ำบ่อยอะไรอย่างนี้หน่อยกระซิบหน่อยว่าอยากรู้ว่าทุกคนยังซิงอยู่ไหมว้าวเสียวเลยยังเสียวไม่ถูกไม่เราให้เพื่อนๆลองคอมเมนต์กันดูใหม่แล้วเอาว่าใครซิงเดี๋ยวจะมีอีกถ้าคลิปนี้มันได้กระแสหรือว่าแบบ500วิวภายใน2เดือนให้2เดือนละกันถ้าครบเราจะมาทำเป็นกูอีก EP หนึ่งว่าอยากรู้ว่าใครซิงไหมเพื่อนๆอย่าลืมนะคะไปคอมเมนต์ทายกันนะคะคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกันได้ค่ะว่าแฟนเราชื่ออะไรอักษรย่อแล้วว่ายังซิงไหมซิงไหมใช่แต่ทุกคนก็คงจะเดาออกใช่ดูจับสภาพแต่เราคนตื่นนะตื่นเลยใช่ฟังมอยช่างนอนมอยเพื่อนๆอยาก EP หน้านะคะอยากถามอะไรก็ทิ้งคำถามไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามที่เพื่อนๆอยากรู้กันค่ะว่าชอบเซ็กไหนชอบเซ็กบนที่นอนหรือบนระเบียงบนบันไดถามมาได้เลยค่ะทำจะไม่โดนปิดใช่ไหมค่ะไม่ไม่รู้ไม่รู้โอเคแต่ยังก็ถามมานะคะก็สามารถสอบถามด้านล่างได้ช่อง
R ติดตามได้นะคะ Instagram EARTHSORNSAWAN ค่ะแล้วขอสวัสดีข่าวร้องอันก็ขอสวัสดีลิขสิทธิ์ไว้นะคะจะให้ EP หน้าค่ะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะนอน